นั่นคือถามว่าดอกเบี้ยนี้วิธีจัดการเกี่ยวกับดอกเบี้ยนี่แหละเนาะว่าจิทำปันพือแล้วก็ดอกเบี้ยนี้จัดอยู่ในสัพทินสมบัติประเภทใดในหลักการของศาสนาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ดาก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดาก่อนที่อ่านหนังสือวันนี้นี่ดอคือพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนี่ยดอฟังมาว่าดาไอ้โบมันเล้งสักที่ที่แจ้งรายละเอียดเนาะเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละพี่น้องนะมันมากแสดงว่าต้นทุนมันมากเลยนะนะที่ดอกมันมากเนี่ยนะคือถามว่าดอกเบี้ยนี้วิธีจัดการเกี่ยวกับดอกเบี้ยนี่แหละเนาะว่าจีทำปันพือแล้วก็ดอกเบี้ยนี้จัดอยู่ในสัพทินสมบัติประเภทใดในหลักการของศาสนาเนาะดังนั้นเมื่อเล่นกันถึงดอกเบี้ยนี้พี่น้องนึกว่าวันนี้นี้นะเราจะมาทำความเข้าใจพร้อมกันเนาะเพื่อที่จะให้โคคงใจเลยกาต้องการให้เคลียร์เริ่มขั้นเตะกระบวนการขั้นตอนเรกเลยคือการฟากเบียร์ต่อเพราะฉะนั้นในพระเด่นว่าดอกเบียร์นี้อยู่ในจัดอยู่ในสับสินประเภทใดมีวิธีการจัดการแบบไหนอย่างไรแล้วฟากเบียร์ต่อที่มีดองเนี่ยฟากได้หรือไม่เนี่ยเนาะข้าพระเด่นที่หนึ่งพี่น้องการฟากเบียร์ในธนาคารเนี่ยนะผมก็เคยเล้งไปเร็วนั่นแหละเนาะแต่หน้าว่าอีมันสั้นไปเร่งว่าปรือพี่น้องนะเร่งอื่นสักทีก่อนเนาะการฝากเบียร์ในธนาคารนี้ที่เราจงใจเจตนาพี่น้องภาพไปฝากเลยเนี่ยนะประเด็นนี้มีคนถามต่อทานเช็คกอดีอัมตุนกอดีอันมันดีลีนะเจ้ากองพานาวานดาคนอินโดนีเซียที่เราเคยอ่านตำรับตำราของเกนี้พี่น้องดาซึ่งท่านก็ได้ตอบไว้ในหนังสือมาติยาโรของเกนาที่76ก็คืออาโดกะฮารุสมาจิมปันกันวังดิแบงดึงงานที่อาโดมังอัมบินปะเอโดก็ถามว่าอนุญาตหรือไม่เราพาเบียร์ไปฝากที่ธนาคารโดยที่เรานี่ติดดอกมังอัมบินปะเอโดโดยเราเหมียวดอกพี่น้องนะเหมียวพุ่นพายุตรงนี้คือเหมียวดอกพาไปฝากเฉยๆนี่เนาะวายยี่นี่ไม่เอาเลยบางยี่นี่ไม่เอาเราไม่เอาอีธนาคารว่าสมนาคุณนั้นไม่สมนาคุณกับฉันไม่เอาฉันที่พาไปฝากไว้เฉยๆเพราะนั้นไอ้การฝากไว้เฉยๆในธนาคารซึ่งเราไม่เอาดอกไม่เอาไอ้ไรนี้ก็ถามเช็คก็ได้ว่าหารุสหรือไม่เพราะฉะนั้นเช็คก็ได้ตอบว่าประเด็นการฝากเบียร์ในธนาคารนี้พี่น้องมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราไปเช่าตัวเซฟของธนาคารเลยพี่น้องชาวที่เก็บเลยเพราะฉะนั้นรอบหนึ่งปีนี้ธนาคารจะเก็บกาชาวจากเรานี้ที่เขาเฝ้าดูแลรักษาทรัพย์ของเรานี้ปีละกี่บาทอันนั้นแล้วแต่ตกลงกันนะไอ้ฝากแบบดังกล่าวนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในนี้พี่น้อง
พราะเขาไม่เอาเบียร์ของเราพาไปปล่อยเงินกู้เลยนะนะเหมือนกับนะพี่น้องยิ่งก็เราบางส่วนนั้นนะที่มีทองมากมากนี่นะไม่หันเก็บไว้ที่บ้านน้องไปชาวซิฟในธนาคารเขาได้พี่น้องนะเนี่ยก็จะเก็บรักษาเอาไว้ให้อันนี้ไม่มีปัญหาใดๆอันนี้ประเภทที่หนึ่งแต่ประเภทที่สองเนี่ยประเภทที่สองนี่เราไปฝากกันโดยทั่วไปโดยเทวาเราไม่ได้ชาวตัวเซฟของเขานาเนี่ยเมื่อกับบรอไปฝากฝากนะฝากตัวไปเพราะนั้นถ้าเราไปฝากตัวไปเนี่ยนะเมื่อจะเราไปฝากกันแบบวัดีอารักษาทรัพย์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝากในธนาคารในโรบเบเหมือนที่ผมว่านี่ไอ้นี่มีการตัดสินอยู่สองกรณีนะพี่น้องลองสังเกตตาฟังแล้วว่าถ้าเรากระทําอยู่เราพาไปฝากอยู่นะตรงกับกรณีไหนจากสองกรณีนี้หนึ่งพี่น้องที่เราพาไปฝากนั้นหากเราอยากกินหรือซ่อนนี่อยากกินหรือว่าซ่อนอะไรล่ะพี่น้องซ่อนล่ะนักเกิน 50% ไปตระหนักอยากกินนี่มันใจ 100% หรือว่าเราซ่อน 80-90% เรียกไงวะน้องหากว่าเราอยากกินและซ่อนว่าทางธนาคารนี้เขานำเงินของเรานี่แหละพาไปปล่อยเงินกู้แล้วก็มีการเก็บดอกเบี้ยเรโบมากนะนะถ้าเราอยากกินเนาะหรือว่าซ่อนหรือว่าตระหนักนะว่าเบียร์ที่เราพาไปฝากรวมกับเขานี้ธนาคารจะเอาเบียร์นี้และนาเคยมาแจ้งกู้ยืมร้อยละ7ร้อยละ8แล้วแต่ธนาคารกำหนดถ้าเราซ่อนและอยากเห็นว่าเขาเอาเบียร์เรานี้พาไปปล่อยเงินกู้ผ่านนั้นแสดงว่าการที่เราพาเบียร์ไปฝากกับธนาคารนั้นถือว่าฮารัมอันนี้มีเอาดอกนะพี่น้องนี่เลี้ยงเราไม่เอาดอกกันเอาดอกอันเนนนท์เลยนะนั่นเอาดอกเนนนท์อยู่แล้วแต่นี่ดอกเราไม่เอาเพียงเทเรานี้เอาเบียร์ไปฝากไว้กับธนาคารแล้วธนาคารนั้นเราอยากกินและซ่อนเลยว่าก็เอาเบียร์ของเราพาไปปล่อยเงินกู้โดยเก็บดอกเบียร์เนี่ยไอ้นี่ถือว่าฮารัมเพราะข่าวภายทายการสนับสนุนนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่2ว่าวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานนะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งว่าท่านทั้งหลายนี่อย่าสนับสนุนนะน่าช่วยเหลือเนาะอย่าส่งเสริมในเรื่องเทวะอิสมีในเรื่องเทวะเป็นบาปเป็นมอสิยัตและในเรื่องที่ก่อให้เกิดการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นฮารัมในทางด้านไหนพี่น้องส่งเสริมและสนับสนุนนี่พอผมเคยได้ยินหลายคนพี่น้องมาชั้นมาเหาตําได้ดอกนั้นมาเยอะเพราะว่าในอิสลามนี่ก็ห้ามเรื่องเรโบดอกเบียเราไม่เอาก็จริงแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนตรงนั้นถือว่าฮารัมอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละคืนที่เราตั้งไว้ตรงนั้นพี่น้องแสดงว่าเราฮารัมอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่2มันหากเราชักหรือว่าห้ำพี่น้องเราชักหรือว่าห้ำอะไรชักคือสงสัย50 50อีธนาคารเอาเบียร์นี่ไปปล่อยเงินกู้มาที่ธนาคารนี้นี่นี่โรชักพี่น้องหรือว่าห้ำนี่ไม่ถึง 50% พี่น้องว่าห้ำตัวนี้ทราบว่าเอาไปปล่อยเงินกู้นั่นแหละเนี่ยแต่ซ่านั้นไม่ถึง 50% หรือว่าชัก 50% เท่ากันถ้าอยู่ในรูปกรณีปันนี้การที่เรานำเงินไปฝากไว้กับธนาคารดังกล่าวนั้นถือว่าอยู่ในฮุกุมเกเพียงมักรุฮ์อยู่ในฮุกุมเนี่ย
เกเพียงมักรุกเท่านั้นดาซึ่งเชคโกดีเกได้ตอบตรงนี้เกบอกว่าได้กิยาสเปรียบเทียบกับมัสอาลาที่เราขายลูกอังกูรนาลูกองุ่นนาให้กับคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นนำลูกองุ่นนี้พาไปปั้นเอาน้ำแล้วก็เราผู้ขายองุ่นนี้เราสงสัยอีไม่รู้มันพาไปทำลาวมานั่นแหละเนี่ยพระท่าเราอยากกินเราซ่อนวะน้ำองุ่นของเราน้ำตาลดูดของเราถ้าคนนี้สืบไปแล้วแน่นอนต้องไปทำวากต้องไปทำลาวอันนี้ถือว่าฮารัมเข้าในกรอบสนับสนุนแต่ถ้าเราชักถ้าเราสงสัยอันนี้ถือว่ามักรุกนะนั่นคือประเด็นเรานำเบียร์ไปฝากนะนะเอาทัดมาพี่น้องนะประเด็นทัดมาประเด็นท่านมาเนี่ยอันนึงดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นดอกเบี้ยมาแล้วนะเมื่อเป็นดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการที่จะจัดการอย่างไรเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่าดอกเบี้ยจัดอยู่ในม่านประเภทใดปันดีก่อนพี่น้องนะข้อที่2ดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในทรัพย์สินประเภทใดในหลักการของอิสลามนี้ดันดอกเบี้ยเนี่ยตามหลักการอิสลามแล้วจัดอยู่ในประเภทมาลุนโดอิออนก็เรียกว่ามานโดเอนี่มาลุนโดอิออนนี่ก็คือทรัพย์สินสมบัติที่เราหมดหวังไม่มีความสามารถที่จะส่งคืนกลับลบให้กับเจ้าของมันได้นะซึ่งมานโดเอนี่พี่น้องฟังเลยให้ดีเนาะมันจะขับไล่ขับท่ากับมานลูกโตมานลูกโตทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เราพบนะเบียพบคางนุ่นพบไอ้นั่นพบไอ้นี่ไอ้มาลูกอตอนี้นะผมก็เคยอธิบายเลยพี่น้องว่าต้องประกาศเยอะประกาศห้าเจ้าของมันนะเพราะมีความหวังว่าเจ้าของมันคงจะมารับลบคืนได้แต่ไอ้มาโดยเอนี้ทรัพย์สินสมบัติชนิดนี้พี่น้องก็คือหมดหวังแล้วไม่มีความหวังเลยที่จะส่งคืนให้ลบเก๋เจ้าของมันได้เช่นเบียร์เทวาทุกเบอร์ทุกลอตเตอรี่พี่น้องเนี่ยดอกเบียร์เทเข้าไปเก็บมาเหลือถึงไม่รู้กี่สิบเจ้าพี่น้องเหลือถึงก็ให้มากับเราเพราะฉะนั้นถามว่าดอกเบียร์นี้ถ้าเราผ้าคืนลบให้กับเจ้าของมันนั้นไม่รู้ก็พี่น้องเจ้าของมันเนี่ยคืนลบอาไม่ได้เนี่ยทรัพย์สินลักษณะเช่นนี้เขาเรียกมาลนโดอิออนมันโดเอเมื่อเป็นมานโดเอนี่พี่น้องได้ชี้แจงตรงนี้เสื้อโกนว่าดอกเบียเนี่ยข้าเป็นหนึ่งจากมานโดเอเบียที่เราทุกเบอร์ข้าเป็นเบียเทวามานโดเอเบียที่เราทุกนอตเตอรี่ข้าเป็นมานโดเอเนาะเลวอะไรมันเลยพี่น้องที่จัดอยู่ในมันโดยเนี่ยซึ่งเคยเกิดขึ้นในชีวิตการชาชีวิตของพวกเราแต่ละวันเนี่ยที่บางคนเคยประสบนี้มีมาที่อยู่ในมันโดยนี่หนึ่งคือดอกเบี้ยเดี๋ยวเนาะสองคือวาดีอะพี่น้องจำไม่ดีเนาะวาดีอะข้องฟ้าเรานี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะนานาผ้าโลกมังคุดผ้าโลกโง่นะผ้าโลกตัวเรียนหรือว่าค่ายโค้งอะไรกันแล้วแต่พี่น้องผ้าเอิญลูกค้าข้อร้องมาถึงสื่อนะแต่เราค่ายมีคิดอย่างกันมาสื่อมีคิดอย่างพี่น้องเราค่ายอะไรกันมันมาถึงสื่อพอสื่อเร็วนี้บางคนฝากไว้กับเจ้าร้านนั่นเลยเนาะฝากไว้กันนะวันดีเดี๋ยวคอยเมาพอฝากไปเร็วพี่น้องไปหายไปด้วยเนี่ยไปหายไปห้าคำเลวโรนดับของดับไรลบบ้านเลยห้าเลวก็ที่ก็ฟากไว้นี่ทำหรือพี่น้องว่าที่อ่ะคงฟากเนี่ยทำไมคงฟากนี้นะถ้าเป็นลงบางขุดที่กินก็ไม่ทันกินพวกก็ฟากเนี่ย
หากเป็นมิตรโตเป็นมิตรคิดอย่างกับพี่น้องที่ภาคไปไหนก็ฝากเนี่ยหรือบางคนฝากเบี้ยไว้เทเราเลี้ยงไปหายไปนะบางที่อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักเจออยู่เนาะเทวามันไปอยู่ข้างในเสเหลียวซื้อผ้าไม่พบซื้อผ้าบูวาริสวารสะไม่พบห้าเหลียวห้าหลาวเช็คเหลียวเช็คหลาวเนี่ยบางคนโผล่ขามคล้ายก็คือสงสัยพี่น้องห้าเหลียวก็ซื้อบางคนชั้นเหลียวถึงฝากไว้กับชั้นเหลียวไม่เมาเป็นลูกค้าสั้นโจรพี่น้องไม่รู้มาทางไหนนะกี่การที่หิวนั่นเนาะกระทบกับห้าโลสิบโลหนึ่งกันนักซื้อกับเราเหลียวฝากไว้ที่เราเลยกลับไปหายเกลืมลืมเนี่ยลบบานผ่อนเราว่าครองเลวขนาดเนาะอีมังคุดนี้นั่นได้ตังเบี้ยได้ตังมังคุดเราว่ากินเสียตัวเลวกันนี่ก็คือหนึ่งก็คือวันเดียประนั้นถูกสับสินที่เป็นข้องฟ้าเป็นองเป็นข้องเป็นเบี้ยเป็นอะไรก็ไม่ว่าเทถ้าเป็นลูกไม้ที่มันจะเสียหายนี่อนุญาตให้เราเปล่งขาได้นะมังคุดมันสิบโลนั้นแปลงคาคือแปลงคาบรรพือพี่น้องค้ายเสียก่อนเลยก็เอาเบียร์นั้นเก็บรักษาเอาไว้นะเพราะถ้าไม่พนันมันหนาวมั้งหรือแต่เป็นเบียร์ที่เขาฝากไว้ที่เราเป็นทองที่เขาฝากไว้ที่เราอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราหมดหวังไม่มีความสามารถที่จะหาเจ้าโค้งมันได้นั้นนะอีซึบห้าบูวาริมันเหล่าก็ห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นวาดีอาของฝากนี้จัดอยู่ในมาลุนโตอีออนมันตัวเองแต่เดี๋ยวทำพือสับสิ้นนี้พี่น้องเดี๋ยวไว้ประเด็นต่อไปข้างหน้าแต่ให้พี่น้องเข้าใจหูกลมกลว่าสับสิ้นนี้ที่เรียกว่าพือเนาะเรียกว่ามันตัวเองสองเนี่ยนะสามพี่น้องของมิสลีถ้าของโมตะกวัมนั่นคือสามาตีคาแต่มิสลีของที่มันเหมือนกันที่มันปนกันเช่นเหมือนเบียร์เรานี่พี่น้องเป็นเบียร์ที่ฮาลาลเนาะแล้วก็ปนกับเบียร์ที่ฮารัมเนี่ยซึ่งเบียร์เราเป็นเบียร์ที่ฮาลาลยกตัวอย่างว่าแล้วก็มีเบียร์ที่ฮารัมด้วยมาปนกับเรามาปนเพื่อลาวพี่น้องเบียร์ที่ฮารัมการนั้นและเวลาเราขายของพี่น้องฮัจโจกติ10บาทอาบาทเนี่ยนะถือว่าต้องคิดดีไม่ต้องคิดนะพวกเอามาปนกันพับดันนี้เราซ้ำหนึ่งพิษพี่น้องเราตบบัตรเลยแต่เรามั่นใจว่าเบียร์ที่ฮารัมของเรานี่มามีเบียร์ที่ฮารัมปนอยู่ด้วยก็ไม่รู้ใบ20ไหนพี่น้องลูกต่างไหนบ่มันเหมือนกันแยกกันไม่ออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สดจิตนาเลยพี่น้องเย็ดในกองนั้นไอ้อินตัวตนเราไม่รู้ว่าในฮาลาลในฮารัมเลยไหมจ๊ะเนาะตีว่าเป็นเบียร์เราเท่าใดเย็ดออกมาไอ้ส่วนที่เหลือนั้นและให้เราก็สดจิตนาว่าเป็นเบียร์ที่ฮารัมหลังจากนั้นเบียร์ที่ฮารัมนี้พี่น้องเราอีสงคืนลบไปให้เจ้าของนั้นไม่มีความสามารถหมดหวังเลยไอเบียที่ฮารัมตัวนี้นี่และแล้วก็เรียกว่าเป็นม่านโดเอเหมือนกันสามเนาะและเสเป็นองสิงที่ล่มผัดผ้ามาสิงที่ล่มผัดผ้ามานี้เนาะไอเลกาเดของมิสลีที่ปนกันเป็นองรามบูอยู่ในซาบิไลเลมที่สองนาทีสองร้อยห้าสิบสี่นะเดี๋ยวบอกที่มาให้สะอิดแล้วก็ประเด็นทัดมาที่เซก็คือสิงเถลุ่มผัดผ้ามามาตกอธิบาลเรานะหรือว่าสิงเถว่ากลืนพี่น้องโบอยู่ริมเล่เนี่ยเวลากลืนใหญ่สัตว์มาติดใจฟังนี่อาจจะเป็นคนซุ่งอาจจะเป็นสิ่งมีค่าที่กลืนสัตว์มาเนี่ยบางคนพบปั๊บโอ้ดีใจพี่น้องนะไม่เคยพบที่ว่าจะพบคนเพื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่รื้อนกคาบมาพี่น้องนกคาบมาตั้มรังอยู่ที่ต้นนุ่นบ้านเราต้นเปล่าบ้านเราหนอค่อยลูกปลาเล่ห้าใช่ข้อเคยจูเลิศมาเส้นหนึ่งนกคาบมาเลยปะเนี่ยเราดีใจเนื้อว่าเป็นของเรา
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพี่น้องจัดอยู่ในมารุนโดอีออนเหมือนกันนะวามาอัลกอฮูนะฮุริยะนะก็คือสิ่งเทวาลุ่มได้ผัดมาหรือว่ามาตุลกีฮีอัลบาฮารูอัลสวาฮิลมิลอัมวาลินกอรกีจีหรือว่าทรัพย์สินสมบัติในท้องทะเลมหาสมุทรเนาะซึ่งเรือเคยอับปางเรือเคยล่มเคยจมทรัพย์สินสมบัติในทะเลมีมากเวลาตื่นขึ้นเนี่ยสัตว์มาติดชายฝังโรคไปพบนะบางคนยกพี่น้องพาไปค้าไม่บ่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนพี่น้องว่าทรัพย์สินสมบัตินี้เขาเรียกว่ามาลุนโดอีออนเนาะเสร็จแล้วเนาะอันนี้อยู่ในตะฮรีเล่มที่2หน้าที่153นะตะฮรีเนาะเล่มที่2หน้าที่153หามันก็คือทรัพย์สินสมบัติ5เช่นอิฐที่เขาโกในคูบูมุสัปปะละนะไม่คูบูสาธารณะนี้บุคคลเถไม่ใช่คนอาลิมไม่ใช่เป็นบุคคลเทวาวาลียุลลอฮ์ไม่ใช่คนนั้นนั้นนี่พี่น้องห้ามบีโนดำอิฐในคูบูสาธารณะเวลาฟังเสลียวนั่นนะอันนี้ห้ามนะที่เขายกเว้นชะรออนุโลมก็คือตุครูหรือคนอาลิมวาลียุลลอฮ์คนที่เข้าทานนั่นเนาะดับไหว้เพื่อเป็นเครื่องไม้ที่จะเพื่อชนดุลหลังจะเอาความบารักัตในการเสียรถกูโบแต่ถ้าเป็นบายัดปกติธรรมดานี่ฮารัมเมื่อดับไปแล้วนี่วาญิบบนผู้นำจะต้องถูกต้องทำลายต้องเอาอกนะพอถูกทำลายเอาอกเลยพี่น้องชี้ภาพไปไหนอันนี้นี่นะเนี่ยสมมติถ้าเราไม่รู้เจ้าของมันไม่รู้เคยมาหลักถ้ำนี่สมมุติแล้วเนาะแล้วอิฐตรงนี้ไม่สามารถส่งคืนนายเจ้าของมันได้ใหม่ตรงนี้ไม่สามารถส่งคืนนายเจ้าของมันได้นี้หมดหวังไม่รู้เป็นของใครไอ้นี่ก็จัดอยู่ในมาลุนโดอีออนเอาสรุปพี่น้องมาลุนโดเอนี้ดึงสับสินตั้งหลายทั้งมวลก็ไม่ว่าซึ่งอยู่ในกรณีเทวาญิบเราจะต้องส่งคืนล็อกให้แก่เจ้าของและขณะเดียวกันเราหมดหวังไม่มีความสามารถจะส่งลบให้เกเจ้าของมันได้หลังจากบะดาบะซิลบะซิตามีหลังจากเราตรวจสอบเราค้นหาอย่างละเอียดแล้วนะและซื้อมาวาริสก็ไม่พบละเพราะฉะนั้นม่านตัวนี้ก็เรียกว่ามาลุนโดฮิออนซึ่งเนื่องจากนั้นก็คือดอกเบี้ยนะซึ่งเนื่องจากมานั้นก็คือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นวิธีจัดการดอกเบี้ยนี้กับม่านสับสินเหล่านี้พี่น้องคืออยู่ในหมวดเดียวกันนะอยู่ในหมวดเดียวกันอันนี้พี่น้องจัดการได้เลยคือรวมแบบลักษณะการจัดการนี หนึ่งก็คือต้องให้บุคคลที่อาลิมบุคคลที่รู้ที่เขารู้จักจัดการบริหารทรัพย์สินดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้นี่พี่น้องเรามอบอ้ายเขาไปเลยก็ได้เอาดอกเบี้ยไปจัดการกันนะเอานี่กันเลยชั้นเปิดปอบริมเล่นั้นนะคงมีกาติคลื่นสัตว์มาให้ต้นไปจัดการกันมอบไม้ให้เขาไปเลยหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจพี่น้องอีหายคนนั้นชาติเล่ๆนี่นะเห็นเบิกสร้างไม่ค่อยร้อยนะชี้ทำเองวะก็ได้ถ้าพี่น้องชี้ทำเองตัดสรบเองนะกะถามเขาถึงวิธีการหรือเรามาฟังวิธีการจัดการทรัพย์สินสมบัติดังกล่าวนี้ทำอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อดอกเบี้ยเนี่ยเป็นม่านเป็นทรัพย์สินสมบัติที่ฮารัมและเราหมดหวังที่จะส่งคืนล็อกให้กับเจ้าของนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นประการแรกเมื่อเราไปพัวพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องเตาบัตนานี้ย้ำครับพี่น้องว่าต้องเตาบัตสำนึกผิดไม่ไปเกี่ยวพันกับระบบดอกเบี้ยแล้วและดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในน้ำของเราพี่น้องทอนออกมาให้หมดหน้ากวาดมาให้หมดและวิธีจัดการทรัพย์สินสมบัติดังกล่าวหรือมันต่อเอนี้พี่น้องก็คื
ให้นำไปตัดสรบเกี่ยวกับมาโซลิฮิลมุสลิมินให้ผ้าไปจัดการเกี่ยวกับมัสเลฮัดพุ่นประยุทธ์โดยสาธารณะตัวไปซึ่งก่อให้เกิดพุ่นประยุทธ์ต่อบรรดาคนมุสลิมินทั้งหลายซึ่งไม่อนุญาตที่จะนำมาใช้ใจเป็นการส่วนตัวหรือสร้างพุ่นประยุทธ์ให้กับส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ต้องผ้าไปกระทำการตสรบจัดการบริหารเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะทำพื้นละพี่น้องสาธารณประโยชน์เนี่ยเอาวิธีการมันน้อนำไปจัดการน้อให้เกิดมัสลิฮัตสาธารณประโยชน์นี้นั่นคือไอ้กระทำดังโตไปนี่สาธารณประโยชน์นี่เดี๋ยวพี่น้องต้องการใจพันนี่ก่อนเลยถนนมาเยอะศาลาปักโรนนะอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราเข้าใจนั่นคือตรงตรงแต่จริงๆแล้วสามารถจะตัดสรบนี่ได้อย่างกว้างขวางเลื่อว่านั้นไปตามลำดับหนึ่งก็คือทรัพย์สินสมบัติตัวนี้พี่น้องอนุญาตที่จะนำไปช่วยเลื่อก็เรียกว่าอาลัดดอรูรอวาชิดดาตินฮายะศัพท์สินตัวนี้อนุญาตนำไปช่วยเลือกับบุคคลเทวาเดือดร้อนอย่างเร่งไฟไม้บ้านมันไม่มีที่อยู่น้ำท่วมไม่มีที่อยู่น้ำไม่มีไรได้กินอดอยากลำบากอยากจนขนาดนะอะไรแบบนี้บ่ที่ถึงกันกับเป็นอะห์ลิดดอรูรอฮ์วะชิดดะตินฮายะห์นี่สามารถนำศัพท์สินตรงนี้ไปช่วยเลือได้นี่คือหนึ่งนะสองหรือไม้ก็คือที่หนังสือบอกนั่นพี่น้องเหล็กสมัยที่ปกครองเหล็กยุคสมัยคอลิฟะสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะทรัพย์สินตัวนี้นำไปดูแลให้กับบรรดาเหล่าทหารที่เฝ้ารักษาริมแดนชายแดนเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับมุสลิมินเอาทรัพย์สินตัวนี้ไปช่วยเหลือได้สามหรือไม่ทรัพย์สินตัวนี้พี่น้องถ้าหากว่าตัวก็ดีเนาะถ้าหากว่าบรรดาอุลามะถ้าหากว่าบรรดาบุคคลที่ดูแลสังคมข้าตกบกพร่องเนี่ยสามารถจะนำทรัพย์สินตัวนี้ไปช่วยเหลือในจุดตรงนั้นได้นะอันนี้เรียกว่าคงได้นั่นพี่น้องนะซึ่งทุกระบุกล่าวในอียานะเล่มที่3นาที248เนาะนอหรือว่าเราพาไปบ้านเราในการทำนุ้นนะทำลาปักโรนนะทำอาคารอะไรก็แล้วแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือนำมาทำมัสยิดนี้ได้ไหมนี่ตรงเด็กเนาะไอ้ทำลาทำส่วนนะทมนุ้นช่วยเลือกคนที่เดือดร้อนไม่มีบ้านได้อยู่ไม่มีส่วมได้ชายเนี่ยยังหลายคนพี่น้องอย่าพูดถึงว่าตัวโลกด้วยนะในประเทศไทยเรานี้นะโดยเฉพาะยังยิงบุคคลที่เดือดร้อนเนี่ยอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้อาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้ทรัพย์สินตรงนี้สามารถที่จะช่วยเหลือได้บางคนไม่มีส้วมบางคนกับบ้านนี่ก็ไม่มีที่อยู่นะมุ่งสังสีอยู่อะไรแบบนี้สามารถนำทรัพย์สินตรงนี้ไปช่วยเหลือได้นะแต่เป็นประเด็นปัญหาพี่น้องว่าเอามาเกี่ยวพันธ์ทำกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมัสยิดได้มั้ยนี่ตรงดิส่วนมัสยิดนะอะไรที่ว่ามาเกี่ยวกับมัสยิดนี้สามารถที่จะทำได้มั้ยนี้ตรงนี้อุลามะในมัซฮับชาฟิยะห์ของเราพี่น้องหมายความว่ามีการขีลับขัดแย้งกันอยู่2กลุ่มนะๆที่ได้เรียนที่เจงบอกกับพี่น้องพันนี้เดี๋ยวพี่น้องว่าอีเบื่อเห็นตัวครูนู้เบื่อก็ว่าเอามาทำมัสยิดก็ไม่ผือส่วนมัสยิดบางคนว่าไม่ได้พี่น้องเนี่ยตุ๊กต่างโคนั่นเลยนะตุ๊กต่างโคเพราะอุลามะกลุ่มที่หนึ่งยึดถือว่าไม่อนุญาต
ดอกเหมือนกับสำนวนในยานาเลมที่3นาที่248พี่น้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้อะฮัมมุมาซอลิฮิลมุสลิมีนเอาผ้าไปใช้ใจในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เร่งด่วนที่สุดเกี่ยวกับมัสลิฮัตมุสลิมีนนั่นคือดีเหลือที่สุดมุกอดดิมันอะตะมุกอดดะมันอะห์ลุดดอรูเราะห์วะชิดดะตินฮายะห์เรื่องที่เร่งด่วนที่สุดเช่นคนที่ประสบมุดอราฟัยยันอันตรายชิดดะตินฮายะห์มีความหายัดอย่างเร่งเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มอะไรก็แล้วแต่เอาบ่นั้นก่อนนะลาฟีบีนาอีนาฮวีมัสยิดินนะตรงนี้พี่น้องเตวะไม่อนุญาตให้นำไปชาใช้บีนาอีนาฮวีมัสยิดินในการก่อสร้างมัสยิดต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นผลประโยชน์ให้กับมุสลิมีนตัวไปไอ้นี้ไม่ได้นั่นคือในเยนะเล่มที่3นาที248แต่กลุ่มที่สองพี่น้องยึดถือว่าอนุญาตเอามาสร้างมัสยิดก็ถือว่าอนุญาตเพราะมัสยิดก็เป็นมัสลิฮัตให้กับมุสลิมีนเป็นผลประโยชน์สาธารณะนะเหมือนอิหม่ามนะวาวีกล่าวในมัจญะมะเล่มที่9นาที่351ได้จดคำพูดอิหม่ามกอซาลีมาว่าอิหม่ามกอซาลีว่าอิซากานะมาอะฮูมาลุนฮารอมุนวะอะรอดัตตอบะฮ์วัลบะรออะห์มินฮูคนนั้นมีทรัพย์สินสมบัติที่ฮารัมครอบครองอยู่เนี่ยก็คือดอกเบี้ยพี่น้องแล้วเขาต้องการที่จะตอบัตเพราะฉะนั้นทรัพย์สินนี้เนาะหมดหวังที่จะส่งคืนลบให้กับเจ้าของมาเลยก็อย่ามั่นตัวเองไม่รู้เคยบินเจ้าโค้งมันหมดวันอิหม่ามกอซาลีว่าฟายัมบาฮีอัยยัสริฟะฮูฟีมาซอลิฮิลมุสลิมีนอันอามมะสมควรอย่างยิ่งต้องนำเบียร์นี้ไปจัดการบริหารจ่ายจ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะของมุสลิมีนทั่วไปกันกอนาตีเช่นเมื่อกว่าทำเป็นคู่ระบายน้ำอะไรแบบนี้วัดรูบาดน่ะก็คือโรงแรมหรือว่าสถานที่ให้คนเดินทางปักอาศัยฟรีๆนั้นถ้าบ้านเรานี่ก็เป็นล้าเลยแต่สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นโรงเรือนไว้เตรียมไว้ซาบีนไว้ให้คนเดินทางได้พักหรือว่าวัลมาซาญิดีเนี่ยหรือว่าวัลมาซายิดบรรดามัสยิดทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการคีรับปันนี้พี่น้องทำพรือละทางที่ดีออกจากการคีรับเนาะเป็นเรื่องที่ว่าประเสริฐที่สุดเนาะเบียร์ที่บริสุทธิ์นุมีก็นะไม่เยอะนะที่จะทำมัสยิดนี้นะดอกเบียร์ดังกล่าวนี่ครับพาไปช่วยผู้มาบ้านได้อยู่นะพี่น้องนะนำท่วมไม่มีอะไรได้กินนะหรือว่าพาไปทุ่มนุ้นนะหรือว่าพาไปทำซาลาปักรวนริมนุ้นอะไรต่างๆนาดีเหลือเลยว่าดึงเข้ามาสู่มัสยิดแต่ที่สำคัญพี่น้องทั้งหมดนี้ที่เล็กมากก็คือบุคคลที่ตบัดแล้วสำนึกผิดแล้วที่มัมบุซาลีวานี้แต่ไม่รู้ที่นำดอกเบี้ยผ้าไปไหนเพราะฉะนั้นในทางที่ตรงกันข้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฝากเบี้ยในธนาคารฝากอยู่นั้นและพี่น้องพอถึงรอบปีเราก็เอาดอกมาเอาดอกมาถึงทำของสาธารณประโยชน์นะไม่ใช่นั้นตรงนี้ก็คือผิดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการฝากเบี้ยวายในธนาคารเนาะไม่ทนไม่ได้ตบัตรไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วที่เอาดอกเบี้ยมาทำผลประโยชน์สาธารณะนี้ไอ้นี่ถือว่าไม่ฮารุสถือว่าไม่อนุญาตถือว่าฮารามเนี่ยมันส่งเงี้ยส่งมุมอยู่แต่เวลาเราถามพี่น้องเราถามว่าดอกเบี้ยฝากทำไรได้มั้งล่ะก็ว่าเอามาได้ทำได้นะจริงๆเลยอยากจะย้ำกับพวกเราว่าถ้าเรายังไม่ตบัตรเนาะนะเลยก็เรายังไม่ทนออกมานี้
พราะฉะนั้นการที่ฟากเอาไว้เหมือนเดิมเพียงเอาเบียร์มาเพียงเอาดอกเบียร์มาทำสาธารณประโยชน์นี่ไอ้นี่ถือว่าฮารัมถือว่าไม่อนุญาตนะเวลาตายมามุลขอบีซามินหูตุงฟิกูลอัลลอฮฺตะอาลาห้ามพี่น้องว่าทานทั้งหลายนี้ญาเจตนาที่จะนำของกอบิสของที่ฮารัมของที่ชั่วนี้นำมาซอดาเกาะห์นำมาทำบุญนำมาตะกอดรุกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไอ้นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะอีกประการหนึ่งเลยพี่น้องที่ต้องสำคัญนะที่เราจะต้องคำนึงเนี่ยบุคคลที่รับไปเลวดอกเบียเนี่ยตรงนี้วาญิบเลยจะต้องตัสเรวาญิบจะต้องสร้างความจัดจีนให้ได้รู้ว่าทำของสาธารณประโยชน์จริงนะอีเช้าโอนเก่าไปเร็วนี่ดอกเบี้ยไล่ตางเลยหายไม่รู้พาทำกังเลยนะเนี่ยร้านทำไม่สร้างความจัดเจนตรงนี้ถือว่าฮารัมเพราะจะทำให้คนข้าวใจพิษและสังโกยาหัดได้ไอ้นาวะบูนานันพาไปปันกินก๋วยเตี๋ยวนี่นาวะเลยไม่เห็นตรงไหนร้านทำเมื่อรับไปเร็วพี่น้องนะคนที่รับไปเร็วนี้ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าพี่น้องเนี้ยจำนวนดอกทั้งหมดนี่เท่านี้เซนนะทำตรงดีได้ปะนี้สร้างความชัดเจนตรงนั้นและพี่น้องสักอีกหนึ่งนะเพื่ออย่าให้มนุษย์เขาสังโกยาหะนะเหมือนกับในอิบรัดบุกยะมุสตัรชิดีนนะเทโรย58พี่น้องบอกว่าว่าญาญิบูอาลามันอะคอซันฮารอมมินนะวิลมักกาซีนเนี่ยวาญิบเลยบุคคลที่ไปเอาของฮารัมมาเนี่ยเอามาจากใครเห็นจากบรรดาบุคคลที่เก็บภาษีคูดรีดโบนี้นี่คูดรีดเก็บภาษีเรียกค่าเท่านี้เลขาเราไปเอาเงินพวกนั้นมาวาญิบเลยนี่ถ้าว่าเราไปเอาเงินฮารัมมาปะนี้อัตตัสรีฮูบิอันนาฮูอินนามาอะคอซาฮูลิรัดดีอาลามุลลากิฮิบอกให้ชัดว่าที่เราไปเอานั้นก็คือเพื่อมาส่งลบให้กับเจ้าของเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเอาของฮารัมนี่มานั้นเนาะต้องบอกให้ชัดต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นต่อสังคมว่าเนี่ยพาไปต้มนุ่นตรงนั้นช่วยเลือโบตรงนี้พนันพนีเลียลายาสู้อะยะติโกดุนัสฟีฮีเนี่ยเพื่อหย่าให้โบมนุษย์นี้ยะหะก็ได้ยะหะสังโกนี่คือเขาอาจจะมองข้ามใจผิดนะอีสาวดกนี่ไล่เซนเหล่านี้นะเป็นเซนเลยเห็นไม่รวมป้าไปไหนอีฉะนั้นมันปั่นกันจ่ายมาไปเนี่ยนั่นต้องสร้างความจัดเจนตรงนี้วาญิบกุสุสันอิงกานาอาลิมันเอากอดียันเอาชาฮิดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนอาลิมจะเป็นผู้รู้นะถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้นะบางคนเคยถามว่าเห็นว่าสื่อโครงอยู่นะอุปกรณ์เครื่องมือไล่สดรับมังไม้ดอกเบี้ยเนาะไอ้นี่บอกตัวเลขพี่น้องว่าเนาะไม่รับเลยเนาะไม่รับเลยเพราะว่าไอ้พี่น้องสงปฏิหน่วยงานเนาะนะที่ปานิกที่เขาคอยค่อยอะไรบริหารจัดการให้กับเรานะนะไม่ใช่ไหวเลยพี่น้องเพราะว่าเห็นว่าเบียร์เทวาพี่น้องช่วยเลือกมาเนี่ยเป็นเบียร์ที่ฮาลันทางเพ่บริสุทธิ์ทางเพ่อยากจะเอาของบริสุทธิ์นั้นให้มันอยู่ในทั้งเดียวกันนะไอเบียร์ที่ฮารัมคาร์โรเยกนะเป็นสัดส่วนนะเป็นสัดส่วนตรงนั้นการทำดุลิลละพี่น้องนะนี่ก็เกือบที่จะเข้าเบิร์นแล้วเดิมทีประกาศทีนี้พี่น้องนะว่าเป็นเบิร์นนั่นเนาะแต่ปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่าพอไปเช็คราคาของจริงๆก็ตกอยู่ในประมาณเส้นโซ่นะทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเก่าตัวเนี่ยเส้นโซ่เบิร์นบาทก็อินชาอัลเลาะห์นะสักอีดก่อนเลยพี่น้องสักอีดก่อนเลยครบเลยยังคาดอยู่ประมาณสัก3เบิร์นโดยประมาณ3เบิร์นเส้นก็เอาเนาะก็สรุปว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะคือไหวจัดการบริหารดอกเบี้ยในสภาพโบราณนี้ที่เราตบัดเนาะตบัดแล้วนะ
แต่ว่านี่แล้วมันไม่ตรงกันเด้พี่น้องไม่ตรงกันเพื่อเราไม่ทราบตัวปัจจัยเราฟากอยู่เลยแล้วก็เอาดอกมาเป็นประจำเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่อนุญาตเนาะเรื่องที่ฮารัมนะเพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละพี่น้องที่นบีได้ย้ำนักย้ำหน้าว่านะถึงแม้ว่าบุคคลที่ไม่เอากระจิงแต่ฝุ่นละอองหรืออายของดอกเบี้ยนี้นะหรือดอกขี้เถาหรือดอกไฟและง่ายๆว่าก็ลมพัดไม่ฟังว่าติดเสื้อติดผ้าของบุคคลของผู้เราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเลี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กู้ผู้ที่ให้สามีนกาติบพี่น้องนะพยานสัญญาเสียองค์กรนั้นนบีสัญญาเอาแล้วในหะดีษนะล้วนแล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาละนักทราบเจงครับพี่เนาะวัลลอฮุอาลัม